โอเคสวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่อีกครั้งหนึ่งนะฮะของวิชา material นะครับวันนี้นะครับผมก็จะวาร์ปนะฮะในส่วนของบทที่18นะครับ electrical properties นะครับวาร์ปมาที่หน้าไม่ใช่หน้านี้นะฮะมันคือหน้านี้นะครับเอ้ยไม่ใช่หน้านี้ด้วยมันคือหน้านี้นะครับเพราะนั้นสำหรับคนที่อาจจะยังไม่ได้นะฮะตามตรงในส่วนตรงนี้นะครับตอนนี้เรากำลังคุยถึงเรื่องกลไกนะครับคราวที่แล้วหรือว่าในคลิปผมบอกไปแล้วง่ายๆนะฮะวัสดุมันก็อย่างเช่นโลหะนำไฟฟ้านะครับพลาสติกโพลิเมอร์ไม่นำไฟฟ้านะครับขอโทษพลาสติกโพลิเมอร์พวกเซรามิกไม่นำไฟฟ้าหรือว่าวัสดุที่เป็นพวกซิลิคอนเจอร์เมเนียมมันเป็นพวกสารกึ่งตัวนำมันก็กลางๆนะฮะซึ่งตรงเนี้ยนะครับไม่ต้องเรียนถึงมหาลัยคุณก็รู้นะฮะแต่ว่าสิ่งที่ผมว่าสำคัญกว่าแล้วกันเนาะเป็นพื้นฐานก็คือถามว่าทำไมมันถึงทำแบบนี้ได้ทำไมโลหะถึงนำไฟฟ้านะหลังจากวิชานี้ไปเนี่ยเราน่าจะมีคำตอบที่เทพขึ้นนะครับทีนี้การที่จะอธิบายว่าทำไมโลหะนำไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะมีทฤษฎีของมันนะซึ่งที่ผมบอกว่ามันเป็นสิ่งที่แบบคือคนฉลาดในสมัยก่อนเนี่ยเขาคิดกันมาอย่างสุดยอดมากเลยเพราะฉะนั้นทฤษฎีเหล่านี้มันเป็นโมเดลมันเป็นแบบจำลองบางอย่างที่มันช่วยให้เราทำความเข้าใจได้เนี่ยมันก็เลยซับซ้อนนิดหนึ่งแล้วมันก็จะมีคอนเซ็ปต์ประหลาดๆนะครับมันเกิดจากคนฉลาดในโลกของเรานี่แหละนะครับแล้วก็ต้องยอมรับมันนะครับนี่ไอ้โมเดลซับซ้อนที่คนฉลาดเขาคิดมาให้เนี่ยก็คือโมเดลที่ชื่อว่าอิเล็กตรอนแบนด์สตรัคเจอร์นะครับหรือเขาเรียกว่าไอ้โครงสร้างแถบพลังงานของอิเล็กตรอนนะครับซึ่งถ้าเกิดจะเท้าความอีกสักนิดหนึ่งนะฮะเราก็จะบอกว่าเราเรียนกันในเคมีว่าอิเล็กตรอนมันมีชั้นพลังงานนะครับแต่ว่าที่เราเรียนในเคมีเนี่ยเรากำลังพูดถึง1อิเล็กตรอนมันก็เลยมีชั้นพลังงานเป็นชั้นๆนะครับและเธอด้วยก็ได้นะครับแต่ทีนี้เวลาเรามีอะตอมในเชิงของวัสดุอ่ะมันมีอะตอมเยอะมากนะครับในระดับ10กำลัง23อะตอมอะโวคาโดนัมเบอร์เลเวลนะครับเพราะฉะนั้นชั้นพลังงานพวกนี้มันจะถูกแยกออกจากกันนะครับถามว่าทำไมนะครับมันเป็นสิ่งที่คุณต้องไปศึกษาในเชิงควอนตัมนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่คุณต้องยอมรับมันเช่นเดียวกันนะครับชั้นพลังงานมันจะเกิดการแยกออกจากกันนะฮะเกิดเป็นลักษณะที่มันเป็นแถบนะก็ลองดูหน้านี้ก่อนก็ได้นะฮะมันจะมีแถบที่เรียกว่า energy band นะครับเป็นที่ที่อิเล็กตรอนสามารถอยู่ได้นะครับคำว่าอยู่ไม่ใช่ในเชิงที่ว่าอิเล็กตรอนไปอยู่ในเชิงปริภูมินะฮะคำว่าอิเล็กตรอนอยู่แปลว่าอิเล็กตรอนมันมีพลังงานอยู่ในชั้นเท่านี้นะครับเวลาเราพูดถึงพาร์ติเคิลอนุภาคในระดับอิเล็กตรอนเนี่ยมันไม่มีคอนเซปต์ของโพซิชันนะเพราะว่าอิเล็กตรอนมันจะถูกมองเป็นคลื่นมันไม่ได้มีโพซิชันเป็นอยู่ตรงนี้ไม่ใช่นะครับแต่ว่าเราเพื่อความง่ายเนี่ยผมก็จะบอกว่ามันอยู่ก็ได้นะครับเรามี energy band ตรงเนี้ยนะครับที่อิเล็กตรอนมันอยู่ได้แล้วเรามีสิ่งที่เรียกว่า band gap มันเป็นชั้นพลังงานที่อิเล็กตรอนอยู่ไม่ได้นะครับก็ไม่รู้จะย้ำไปทำไมไม่มีอะไรนะครับเพราะนั้นเราคุยถึงประมาณนี้นะแล้วเราก็จบตรงที่ว่าเพื่อนะครับจะให้ผมอธิบายง่ายๆเลยนะครับผมก็จะบอกว่าเวลาผมพูดถึง energy band structure อยากให้พูดถึงบ้านนะครับเรามีบ้านนะฮะแล้วอิเล็กตรอนมันจะเข้าไปอยู่ในบ้านนะฮะทีนี้ในส่วนที่เราดูหน้านี้เราค้างไว้คราวที่แล้วหรือในวิดีโอเนี่ยเราบอกว่าอันนี้คือบ้านที่อิเล็กตรอนจะอยู่ได้แต่เรายังไม่ได้คำนึงถึงว่าเอ้ยแล้วตกลงอิเล็กตรอนเนี่ยมันไปอยู่แล้วหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับมันจะเป็นหน้าถัดไปก็คือหน้าร้อนนะหน้านี้นะครับหน้านี้นะครับคืออิเล็กตรอนแบนด์สตรัคเจอร์แต่ว่าเรากำลังพูดถึงโครงสร้างแถบพลังงานที่มีการอยู่ของอิเล็กตรอนนะครับพูดมานานมากเพื่อจะเขียนคำนี้นะโครงนะฮะสร้างหน้านี้จะเป็นหน้าที่เราอยู่กันนานมากวันนี้นะฮะคือเป็นหน้าที่มีคอนเซปต์หนานแน่นนะครับถ้าอยากจะโทษใครต้องไปโทษนักวิทยาศาสตร์ที่ฉลาดที่คิดไอ้พวกนี้มาให้เรางงนะฮะไม่ใช่ผมนะครับโครงสร้างของแถบพลังงานนะ4อันนี้มันคืออิเล็กตรอนแบนด์สตรัคเจอร์นะครับแต่ว่าเราจะพิจารณาการอยู่นะครับคำว่าการอยู่นี่ผมบอกนะอิเล็กตรอนมันไม่ได้มีคอนเซปต์ของโพซิชันนะครับมันเป็นแค่ว่ามันมีพลังงานอยู่เท่าไหร่นะครับ
โอเคแล้วก็เกริ่นไว้ก่อนนะครับ4อย่างที่คุณเห็นข้างบนหน้าจอคุณตอนนี้หรือว่าบนสไลด์เนี่ยนะครับมันคือวัสดุ4ประเภทนะครับหมายถึงว่าจริงๆมันคือวัสดุ3ประเภทแต่ว่ามันมีอยู่4 variation นะครับนะโอเคทีนี้ไอเดียของมันก็คือนะครับอย่างเส้นถ้าเกิดคุณดูอันซ้ายสุดนะครับคุณก็จะเห็นในส่วนที่เขาเรียกว่าเป็นอิเล็กตรอนหมายถึงว่าเป็นโครงสร้างแถบพลังงานหรือที่ผมชอบเรียกว่าบ้านใช่ไหมฮะอย่างเช่นมีตรงนี้อันนี้ก็1บ้านนะอันนี้บ้าน1นะอันนี้อีกบ้าน1โอเคไหมครับหรือถ้าเกิดคุณดูผมขอสกิปอันที่2ไปก่อนนะฮะอย่างหรือว่าผมขอดูอันที่3อย่างเงี้ยอันนี้ก็บ้านอันนี้ก็บ้านโอเคไหมฮะไอ้ตรงแบนแกปเนี่ยอยู่ไม่ได้โอเคไหมฮะคืออิเล็กตรอนมันจะอยู่ได้ในที่ที่มันเป็นแบนโอเคไหมครับทีนี้เราจะพิจารณาศัพท์ใหม่อีก1ศัพท์นะครับวันนี้จะมีศัพท์อีก2สำคำที่เราต้องเรียนกันจะได้คุยกันรู้เรื่องนะครับก็คือว่าเวลาอิเล็กตรอนมันอยู่เนี่ยนะครับมันก็จะค่อยๆอยู่จากที่ที่มีพลังงานต่ำที่ที่มันพลังงานต่ำก็คือข้างล่างมันจะค่อยๆอยู่ข้างล่างแล้วมันก็ทับถมขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเวลามันอยู่มันต้องแบบทับกันไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งมันอยู่จนครบนะครับทีนี้มันจะมีแถบพลังงานหรือว่าบ้านเนี่ยนะครับที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นบ้านสุดท้ายที่มันอยู่นะครับหรือจะเรียกว่าเป็นบ้านอันนอกสุดก็ได้นะครับคอนเซปต์ตรงนี้เนี่ยมันเรียกว่า valence band นะครับเดี๋ยวผมขอเขียนก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มนะครับเพราะนั้นคอนเซปต์ที่เราต้องตกลงกันให้รู้เรื่องก่อนคือคอนเซปต์ที่เรียกว่า valence band นะครับซึ่งคำว่า valence เนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยได้ยินนะ valence electron ใช่ไหมเราบอกว่ามันคืออิเล็กตรอนที่อยู่นอกสุดในอะตอมนะครับvalence band ก็เหมือนกันมันคือแบนที่อยู่นอกสุดแต่ว่าต้องมีอะตอมมีอิเล็กตรอนอยู่นะครับนะเพราะนั้นอันนี้ผมบอกว่ามันคือ energy band นะครับ energy band นอกสุดที่มีอิเล็กตรอนอยู่ครับแล้วก็ผมขอให้ตัวย่อนะครับก็คือ VB แล้วกัน valence band นะครับผมจะได้เขียนสั้นๆของผมได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า valence electron valence band เนี่ยของโครงสร้างแถบพลังงาน4อันเนี้ยมันคืออะไรนะครับอันซ้ายสุดนะครับโครงสร้างแถบพลังงานนั้นคืออันนี้ครับมันคือกล่องนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมขอทำให้มันเป็นหนาๆหน่อยประมาณนี้โอเคไหมฮะกล่องนี้นะครับก็คือแบนจริงๆมันมีกล่องเนี้ยนะครับอยู่ข้างล่างอีกนะครับแต่ว่าเราไม่คำนึงนะครับก็คือมันก็ฟิลขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนคุณใส่น้ำอะน้ำมันก็ระดับน้ำก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งมันถึงกล่องไหนเป็นกล่องสุดท้ายนอกสุดเราก็บอกว่าอันเนี้ยก็คือ valence band หรือว่าบ้านข้างนอกสุดนะครับอันนี้คือ valence band โอเคไหมฮะแล้วก็ระดับพลังงานเนาะที่อิเล็กตรอนสุดท้ายหรือว่านอกสุดมันอยู่ก็คือสิ่งที่คุณเห็นเป็นเส้นตรงเนี้ยเนี่ยนะครับคือระดับเนี้ยเดี๋ยวผมจะพูดถึงระดับนี้อีกทีนึงนะครับแต่ว่าผมแค่บอกเฉยๆว่าอ่ะระดับมันอยู่ตรงเนี้ยนะเพราะนั้นก็น่าจะพอเห็นภาพหรือว่าน่าจะพอเข้าใจในเชิงที่ว่าเขาเขียนว่า field state ก็คืออิเล็กตรอนมันอยู่นะเหมือนคุณใส่น้ำเข้าไปแล้วก็ empty state ก็คือช่องว่างไม่มีอิเล็กตรอนอยู่เพราะนั้นข้างบนก็เหมือนกันข้างบนก็เป็นแบนแต่ว่าไม่มีใครอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้นะครับขอข้ามมาอันที่3ก่อนอันที่3เข้าใจง่ายกว่านะครับอันที่3เนี่ย valence band คืออันนี้เห็นไหมครับอันนี้คือ valence band VB ก็เหมือนกันนะครับก็คือมันก็มีอิเล็กตรอนเนี่ยนะครับฟิลขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนคุณใส่น้ำเข้ามาเรื่อยๆจนกระทั่งมันเต็มนะครับลักษณะตรงนี้เขาบอกว่ามันเป็น field valence band แปลว่าระดับพลังงานของอิเล็กตรอนเนี่ยใน valence band เนี่ยใช้เต็มเลยก็คือมีอิเล็กตรอนอยู่จนเต็มบ้านไปเลยนะครับรุ่นนี้นะอันสุดท้ายก็เหมือนกันนะครับ
ก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับอันนี้คือ VB เช่นเดียวกันโอเคไหมครับก็เช่นเดียวกันแล้วก็แบบนี้ก็เหมือนกันก็คือไอ้ตัว valence band หรือว่าบ้านสุดท้ายบ้านที่อยู่นอกสุดที่มีใครอยู่เนี่ยมันเต็มเลยนะครับทีนี้อันกลางนะครับอันกลางจะประหลาดนิดนึงเพราะนั้นผมก็เลยเป็นเขียนเป็นอันสุดท้ายว่าจริงๆแล้วอันกลางมันก็มีคอนเซปต์ของ valence band เหมือนกันแต่มันคืออันนี้ครับมันจะดูประหลาดนิดหนึ่งโอเคไหมครับอันนี้ก็คือ VB นะฮะเพราะฉะนั้นอันกลางเนี่ยนะครับก็เต็มเหมือนกันนะครับไอ้ valence band ของวัสดุกลางเนี่ยก็เต็มมีอิเล็กตรอนอยู่เต็มบ้านเลยตอนนี้จะอาจจะฟังดูงงๆนะฮะฟังผมไปสักพักหนึ่งก่อนแล้วก็อาจจะยังงงเหมือนเดิมนะไม่เป็นไรนะฮะอาจจะงงแบบงงน้อยลงนะครับนะเพราะคอนเซปต์มันค่อนข้างจะแอบสแตรกนิดนึงนะฮะก็อย่างที่บอกนะฮะเขาคิดกันมาให้พวกเรางงนี่แหละนะครับต่อมานะฮะอีกคอนเซปต์หนึ่งก็คือแบนด์แก็ปนะอันนี้ก็คุยกันไปละตั้งแต่คราวที่แล้วนะฮะแบนด์แก็ปนะครับก็คือช่วงพลังงานที่อิเล็กตรอนอยู่ไม่ได้นะครับขอตัวย่อนะครับว่า BG ซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเรากลับไปดูรูปทางด้านบนนะครับจริงๆก็ชัดเจนนะครับว่า BG มันอยู่ตรงไหนอย่างเช่นนี่ครับรูปแรกก็เขียนชัดๆเลยว่าแบนด์แก็ปเห็นไหมฮะแบนด์แก็ปนั่นนี่คือแบนด์แก็ปนะครับคงไม่ต้องตัวย่อเลยตรงนี้ให้ดูนะครับรูปที่3ก็เหมือนกันนี่ไงฮะแบนด์แก็ปรูปที่4ก็แบนด์แก็ปนะครับจบนะครับแค่นี้เนาะง่ายๆแบบนี้นะอันที่อาจจะดูประหลาดนิดนึงก็คือตรงนี้ครับก็คือว่าในส่วนของรูปที่2เนี่ยนะครับมันเป็นคือหมายถึงว่าถ้าเราตัดสิ่งที่อยู่ข้างบนทิ้งไอตัวสีฟ้าทิ้งเนี่ยแบนด์แก็ปมันคือช่วงนี้นี่คือแบนด์แก็ปของมันถ้าไม่มีสีฟ้าแต่พอดีโครงสร้างของไออัน B เนี่ยนะครับไออันบนเนี่ยมันลงมาทับกับข้างล่างซะจนกระทั่งไอสีที่เป็นที่ผมเขียนไว้หรือที่เรียกว่าแบนด์แก็ปเนี่ยมันหายไปนะครับมันเป็นโครงสร้างพิเศษที่ว่านะครับมันไม่มีแบนด์แก็ปว่ะไม่มีแบนด์แก็ปโอเคไหมครับอันนี้เป็นโครงสร้างพิเศษอย่างที่บอกนะมีบอกเอาใหม่ก็ได้นะก็คือในปกติเนี่ยคุณควรจะมีแบนด์แล้วก็ถึงว่าควรจะมีแบนด์ empty band หรือแบนด์แก็ปหมายถึงว่าควรจะมีแบนด์แก็ปแล้วก็แบนด์ใช่ไหมมันคือบ้านแบนแก็บแล้วก็บ้านเพราะนั้นสังเกตว่ารูป A C B ก็คือบ้านแบนแก็บบ้านนะจะเต็มไม่เต็มอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ X อันกลางเนี่ยมันเหมือนบ้านทั้งสองบ้านมาชนกันอ่ะมันทำให้ไม่มีแก็บอ่ะพูดง่ายๆนะครับอ่ะต่อมานะครับพอมันมีแบนแก็บแล้วเนี่ยเหนือแบนแก็บนะฮะเหนือแบนแก็บที่อยู่เหนือ valence band จะมีสิ่งที่เรียกว่า empty band นะฮะนะหรือว่าสิ่งที่เรียกว่า conduction band เพราะนั้นข้อนิยามของมันก็คือ energy band จริงๆผมเขียนว่าช่วงพลังงานก็ได้นะฮะผมไม่มีเหตุผลนะครับก็คือคุณเขียน energy band หรือช่วงพลังงานก็ได้เนาะ energy band ที่อยู่เหนือ valence band นะครับหมายถึงว่าจะอยู่เหนือ band gap ด้วยก็ได้แล้วแต่นะแต่ว่าผมมองว่ามันคือ energy band ที่อยู่เหนือ valence band
เพราะฉะนั้นคอนเซปต์ของอันที่3เนาะนะครับ empty band หรือ conduction band ก็คือนี่ไงครับเขียนมาข้างบนเนี่ย empty band เห็นไหมฮะมันคือ energy band ตัวนี้คือบ้านนะครับแต่แล้วก็บ้านเนี่ยนะฮะมันอยู่เหนือ valence band valence band คือสีดำใช่ไหมฮะเช่นเดียวกันนี่ก็ empty band ก็คือบ้านที่อยู่เหนือ valence band นะครับหรือตรงนี้นะครับมันชื่อว่า conduction band พอดีมันเป็นวัสดุคนละชนิดกันมันจะมีชื่อนะครับที่มันต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าคอนเซปต์เดียวกันก็คือ energy band ที่อยู่เหนือ valence band ใช่ไหมฮะตัวนี้ก็คือ conduction band เช่นเดียวกันใช่ไหมฮะเรารู้มาตรงนี้อาจจะรู้สึกว่าโหมันคืออะไรนะฮะคือพวกเนี้ยมันจะเป็นองค์ประกอบที่ทำให้ผมสามารถอธิบายได้ว่าทำไมโลหะถึงนำไฟฟ้านะเพราะนั้นใจเย็นนะจุดหมายของเราก็คือทำไมโลหะถึงนำไฟฟ้าเราต้องมีคอมโพเนนต์เหล่านี้ก่อนนะครับเห็นนะเพราะนั้นเพื่อความอธิบายง่ายของผมนะฮะผมจะขอยกanalogy มาหน่อยก็คือว่าผมจะบอกว่า valence band เนี่ยนะฮะมันคือบ้านปัจจุบันฮะแต่ว่าบ้านที่มีคนอยู่ปัจจุบันนะครับแบนแกปเนี่ยผมจะพูดว่ามันคือแม่น้ำนะฮะแม่น้ำแปลว่าไม่มีคนอยู่ไม่ได้นะครับต้องข้ามแม่น้ำไปถึงจะรอดนะฮะแล้วก็นะครับไอตัว conduction band หรือว่าอะไรนะ empty band หรือ conduction band เนี่ยผมบอกว่ามันคือบ้านว่างถัดไปครับโอเคไหมมีบ้านปัจจุบันที่มีอิเล็กตรอนอยู่จะเต็มไม่เต็มอีกเรื่องหนึ่งมีแม่น้ำที่อิเล็กตรอนอยู่ไม่ได้นะต้องข้ามไปนะฮะแล้วก็พอข้ามไปแล้วจะเจอบ้านอีกหลังนึงเป็นบ้านว่างถัดไปโอเคไหมฮะใกล้แล้วนะฮะใกล้ถึงจุดที่เราจะได้อธิบายสักทีนะครับว่าทำไมโลหะถึงนำไฟฟ้านะทีนี้มาช่วยผมเติมเต็มตารางนี้หน่อยนะครับก็คือว่าเดี๋ยวผมจะมีตารางที่อาจจะค่อนข้างยาวนิดนึงนะครับมีอยู่1 2 3 4 5 6ช่องนะครับเดี๋ยวผมขอลดขนาดแป๊บนึงนะครับเพื่อตีตารางตารางจะหน้าตาประมาณนี้นะฮะหนึ่งสองสามสี่อีกอันหนึ่งเนาะโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคุณจะเข้าใจเองนะครับทีนี้ผมขอหัวข้อนะครับก็คือประเภทนะแล้วก็มีบ้านปัจจุบันครับมีแม่น้ำนะแล้วก็มีการไปเป็นอิสโอแม่น้ำนี่โอเคเนาะการไปเป็นอิสการไปเป็นอิสระนะครับหรือว่า free แล้วก็ free energy free electron ที่อุณหภูมิห้องโอเคนะครับประมาณนี้แล้วก็นี่อาจจะเขียนเป็น A B Cดีครับผมโอเคนะประเภทนะบ้านปัจจุบันแม่น้ำการไปเป็นอิสระที่เรียกว่าการฟรีนะฮะแล้วก็จริงๆไม่ใช่ฟรีธรรมดาต้องเขียนว่าจำนวนด้วยโทษทีจำนวนเดี๋ยวผมเขียนตรงนี้ให้ใหม่แล้วกันจำนวนของ
free electron นะฮะที่อุณหภูมิห้องดูแรนดอมนะฮะจริงครับยอมรับแหละเรื่องนี้โคตรแรนดอมเลยนะครับโอเคทีนี้ประเภทก่อนแล้วกันเนาะนะครับไอตัว A B C D เนี่ยก็คือโครงสร้างที่คุณเห็นเนี่ย A B C D เรียงจากซ้ายไปขวานะครับเพราะนั้นผมก็เขียนไปก่อนเลยนะครับตรงนี้อันนี้ผมกำลังบอกคุณแหละนะครับไม่ต้องคิดอะไรมาก A เนี่ยคือโครงสร้างพลังงานนะครับแถบพลังงานของสิ่งที่เรียกว่าคอนดักเตอร์คอนดักเตอร์ก็คือตัวนำไฟฟ้านะครับก็คือเช่นพวกโลหะเป็นต้นนะครับอย่างเช่นคอปเปอร์อะไรเงี้ยนะ B นะครับเป็นโครงสร้างแถบพลังงานของประเภทคอนดักเตอร์เหมือนกันอย่างเช่นโลหะนะแต่ว่าอย่างเช่นแต่ว่าเขาเรียกว่ามีโครงสร้างแถบพลังงานอีกแบบหนึ่งอันนี้เป็นตระกูลพวกอย่างเช่นแมกนีเซียมเป็นต้นนะครับC นะครับมันเป็นโครงสร้างแถบพลังงานของฉนวนครับ insulator นะครับแล้วก็ D เนี่ยเป็นโครงสร้างแถบพลังงานของ semiconductor นะฮะตัวสารกึ่งตัวนำนะครับเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันนะครับว่าทำไมมันถึงเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นมาโอเคต่อมานะครับบ้านปัจจุบันนะครับบ้านปัจจุบันของ A คืออะไรนะครับผมจะบอกงี้ก็คือว่าอย่างถ้าเกิดคุณไปดู A เนี่ยบ้านปัจจุบันคือตัวนี้คือ valence band นะครับสังเกตว่าตรงเนี้ยเขาบอกว่ามันมีตัวที่มันอยู่แต่ว่ามันก็มีช่องว่างใช่ไหมฮะคุณเห็นคำว่า empty state ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นลักษณะนี้ก็คือบ้านปัจจุบันเนี่ยไม่เต็มเขียนว่าไม่เต็มครับโอเคบ้านปัจจุบันนะครับของ B นะครับของ B สังเกต valence band นะครับมีสีแดงเต็มเลยเพราะนั้นตัวนี้เขาเรียกว่าเต็มนะฮะเขาเขียนให้ด้วยว่า fill band เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้คือเต็มนะครับอันนี้คือโครงสร้างนะครับถ้าเป็นของ C นะครับเขาเขียนว่า filled valence band เพราะนั้นอันนี้ก็เคลียร์เคลียร์เต็มนะครับบ้านปัจจุบันของ C ก็มีอิเล็กตรอนอยู่เต็มนะครับและของ D นะครับถ้าเกิดขึ้นไปมองก็เช่นเดียวกันเต็มเหมือนกันนะครับเต็มหมดเลยโอเคนะครับอ่ะต่อมามาดูโครงสร้างในเชิงของแม่น้ำหรือว่าแบนแกปนะครับมาดูแม่น้ำหน่อยนะฮะแม่น้ำของ Aเป็นยังไงบ้างนะครับมีเนี่ยแบนแกปอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมเขียนให้ดูก่อนว่ามันมีแม่น้ำนะครับมีนะฮะมีแบนแกปอยู่ข้างบนใช่ไหมฮะซึ่งตรงนี้จะต่างกับ B นะอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้นะ B เนี่ยเป็นปรากฏการณ์พิเศษก็คือว่าพอดีมันมีบ้าน2บ้านวิ่งมาชนกันทำให้ไม่เกิดแม่น้ำฮะแม่น้ำหายไปเพราะนั้นตัวนี้ไม่มีแบนแกปนะครับไม่มีเห็นไหมฮะC นะครับ C เนี่ยมีแบนแกปนะครับแต่ผมขอบอกหน่อยว่า C เนี่ยแบนแกปเนี่ยนะฮะกว้างแล้วกันเนาะนะฮะอันนี้เป็นลักษณะเด่นของมันนะฮะมีนะฮะแล้วก็มีแบบกว้างด้วยแม่น้ำกว้างนะครับกว้างเนี่ยกว้างขนาดไหนนะฮะความกว้างของแบนแกปคือมันจะพูดเป็นในหน่วยของพลังงานนะครับก็คือมากกว่านะฮะ2อิเล็กตรอนโวลต์นะครับอิเล็กตรอนโวลต์เป็นหน่วยของพลังงานที่น้อยๆนะครับเพราะว่าเรากำลังพูดถึงอนุภาคอิเล็กตรอนพลังงานมันไม่ได้เยอะต่ออนุภาคเพราะนั้น2อิเล็กตรอนโวลต์มันแปลงไปเป็นจูลได้นะฮะมันประมาณ10กำลังลบ19จูลนะมันน้อยมากแต่ว่าในภาพของอิเล็กตรอนอันนี้ก็คือถือว่าเยอะแล้วนะฮะ2อิเล็กตรอนโวลต์นะฮะ
ถ้ามาดูในเซมิคอนดักเตอร์นะครับคุณก็จะเห็นแบนด์แก็ปเช่นเดียวกันแต่ถ้าจะเปรียบเทียบขนาดใช่ไหมครับตรงนี้แม่น้ำมันแคบๆโอเคไหมครับเพราะนั้นมีแต่ว่ามันแคบนะครับก็คือมันน้อยกว่า2อิเล็กตรอนโวลต์นะยังไหวอยู่นะครับยังอยู่กับผมอยู่ใช่ไหมครับนะครับแต่เริ่มดูแอบสแตรกขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้ที่ผมบอกว่าเต็มไม่เต็มอะไรแบบนี้นะครับผมยังบอกข้อมูลคุณไม่หมดนะครับมันเป็นการพิจารณาการอยู่ของอิเล็กตรอนแต่ว่ามันเป็นการอยู่ในที่ที่เขาเรียกว่าศูนย์เคลวินนะครับผมไม่บอกคุณไม่หมดจริงๆแล้วที่คุณเห็นภาพนี้ทั้งหมดเนี่ยมันคือโครงสร้างที่ศูนย์นะเคลวินนะเคลวินก็คือหน่วยอุณหภูมิที่เขาเรียกว่า absolute temperature นะครับที่ศูนย์เคลวินเนี่ยเป็นอุณหภูมิพิเศษนะมันเป็นอุณหภูมิอุดมคตินะครับเขาบอกว่าไม่มีที่ไหนในจักรวาลนะฮะที่มีอุณหภูมิต่ำถึงศูนย์เคลวินนะครับศูนย์เคลวินคืออุณหภูมิที่ไม่มีพลังงานจนนะฮะก็คืออนุภาคทั้งหมดไม่มีพลังงานจนแต่ว่าอิเล็กตรอนพูดง่ายก็คืออยู่ในที่ที่มีพลังงานต่ำที่สุดนะครับเพราะนั้นที่ศูนย์เคลวินเนี่ยพูดง่ายก็คืออิเล็กตรอนเนี่ยมันจะพยายามอยู่ให้ตัวเองเนี่ยมีพลังงานต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับแล้วระดับพลังงานตรงนี้นะครับเขาบอกว่าระดับถ้าเกิดอิเล็กตรอนสามารถอยู่ในระดับที่ตัวเองมีพลังงานต่ำที่สุดได้นะครับแล้วทับถมกันมาเรื่อยๆเนี่ยไอ้เขาเรียกว่าระดับพลังงานสุดท้ายหรือว่าไอ้ตรงขอบอิเล็กตรอนเนี่ยนะครับมันจะเรียกว่าพลังงานตรงนี้ฮะ EF ตรงนี้เห็นไหมฮะเห็น EF ตรงนี้ไหมฮะเห็น EF ตรงนี้ไหมฮะตรงนี้เขาเรียกว่าระดับพลังงาน Fermi Energy นะครับระดับพลังงาน Fermi Energy มันจะเป็นระดับพลังงานที่เทียบเขาเรียกว่าเป็นจุด reference point ที่ศูนย์เคลวินว่าอิเล็กตรอนมันจะอยู่ได้ถึงไหนนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะคุยว่าทำไมโลหะถึงนำไฟฟ้ามันจะมีอีกหนึ่งคอนเซปต์ก็คือคอนเซปต์ที่เรียกว่า Fermi Energy นะครับบอกแล้วว่าหน้านี้นะฮะมันจะมีความแอบสแตรกสูงมากอ่ะ Fermi Energy อีกอันหนึ่งนะฮะโอเค Fermi Energy นะครับมันคือระดับพลังงานนะครับของอิเล็กตรอนนอกสุดที่ศูนย์เคลวินนะครับระดับพลังงานของอิเล็กตรอนนอกสุดที่0เคลวินนะครับอย่างที่บอกนะฮะ0เคลวินเนี่ยโอ้โหมันเป็นสิ่งที่อุดมคตินะครับไม่มีอะไรในจักรวาลถึงตรงนี้นะฮะโอเคนะถ้าผมเขียนแบบนี้นะครับหวังว่านะครับมันคง make sense ขึ้นนะฮะถ้าเรากลับไปอยู่ด้านบนนะกลับไปดูด้านบนใหม่นะคุณจะเห็นระดับชั้น EF ก็คือก็ระดับชั้นบนสุดอะที่มีอิเล็กตรอนนั่นแหละง่ายๆนะครับแต่ต้อง0เคลวินทีนี้จะรู้ไปหาบิดามารดาทำไมนะฮะประเด็นมันคือตรงนี้ครับมันคือเส้นแบ่งนะระหว่างความอิสระนะฮะหรือสิ่งที่เรียกเขาว่า free นะครับกับไม่อิสระเพราะนั้นคอนเซปต์ก็คือว่าอิเล็กตรอนเนี่ยที่มีพลังงานต่ำกว่า Fermi Energy เนี่ยถือว่าไม่ free นะครับไม่ free ที่จะหลั่นล้านะฮะแต่ถ้าเกิดมันมีอิเล็กตรอนที่มันอยู่เหนือเนี่ยมันก็จะหลั่นล้าเหมือนแบบนะเหมือนพวกเราไปพาร์ตี้นะฮะประมาณนั้นจะฟรีนะฮะวันศุกร์เย็นไปพาร์ตี้ได้นะครับทีนี้ประเด็นที่มันจะมาเกี่ยวข้องกับการนำไฟฟ้าก็คือตรงนี้ครับอิเล็กตรอน
นะฮะที่มีพลังงานเนาะมากกว่า Fermi Energy นะครับจะถือว่าอิสระนะครับก็คือมันฟรีนั่นเองแหละนะครับและประเด็นที่มันจะมาโยงกับสิ่งที่ผมอยากจะอธิบายในสุดก็คือว่าอิเล็กตรอนที่มันพาร์ตี้ได้นี่นะครับมันจะช่วยในการนำไฟฟ้าครับโอเคไหมฮะอันนี้ก็คือสุดท้ายแล้วมันจะมาทายอินนะกับคุณสมบัติทั้งหมดเลยก็คือการนำไฟฟ้าของวัสดุเนี่ยมันดูที่ว่าเฮ้ยคุณมีอิเล็กตรอนที่มันกำลังพาร์ตี้อยู่หรือเปล่านะมันฟรีหรือเปล่านะถามว่าแล้วรู้ได้ไงว่าฟรีพลังงานมันมากกว่าเฟอร์มีเอเนอร์จีนะครับเพราะนั้นถ้าเราเขียนกลับกันนะครับอิเล็กตรอนนะครับที่มีพลังงานน้อยกว่าเฟอร์มีเอเนอร์จีเราจะถือว่าไม่อิสระนะครับถ้าไม่อิสระมันก็จะไม่ช่วยเรานะครับมันเครียดอยู่นะกำลังอ่านหนังสืออยู่นะฮะไม่ช่วยในการนำไฟฟ้านะครับโอเคนะเพราะนั้นหัวใจสำคัญเลยก็คือตรงนี้คอนเซปต์ตรงนี้แหละว่าการนำไฟฟ้าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตรงนี้ฮะจำนวนของฟรีอิเล็กตรอนโอเคไหมครับโอเคนะฮะเกือบจบแล้วนะฮะเกือบจบหน้านี้แล้วนะครับอ่ะโอเคนะครับเพราะนั้นจากคอนเซปต์ตรงนี้นะครับเราจะกลับมาที่ตารางอีก2ช่องสุดท้ายของเรานะครับการไปเป็นอิสระถูกไหมฮะทีนี้กลับมาที่ข้างบนสุดก่อนใช่ไหมฮะที่0เคลวินอิเล็กตรอนทุกอันนะครับจริงๆแล้วผมควรจะกลับไปพูดถึง Fermi Energy ให้ครบก่อนดีกว่านะก็คือว่า Fermi Energy ของ A ก็คือเนี่ยระดับพลังงานตรงเนี้ยที่เขาเขียนไว้เนาะนะครับFermi Energy ของ B ก็ที่เขาเขียนไว้ระดับพลังงานนี้นะครับทีนี้ถ้าเกิดผมพูดถึง Fermi Energy ของ C ถ้าเกิดตามนิยามนะครับมันคือระดับชั้นพลังงานของอิเล็กตรอนนอกสุดเพราะนั้นของ C เนี่ยมันควรจะมี Fermi Energy อยู่ตรงนี้ถูกไหมฮะนี่คือควรจะเป็น Fermi Energy ของ C นะฮะแต่ทีนี้อันนี้คือรายละเอียดนะครับไม่ออกสอบแน่นอนนะครับก็คือว่าFermi Energy ของ C เนี่ยพอดีมันเป็นเซมิคอนดักเตอร์มันจะมีนิยามที่เปลี่ยนไปนะครับจริงๆแล้วมันอยู่ตรงนี้ครับมันอยู่ตรงกลางระหว่างแบนด์แกปนะครับอยู่ตรงนี้อันนี้นะครับถ้าอยากจะรู้ว่าทำไมเนี่ยมันต้องพิจารณาอิเล็กตรอนในเชิงของคลื่นนะแล้วจริงๆแล้วในทฤษฎีของมันก็คือทฤษฎีทางควอนตัมเนี่ยมันจะบอกว่าจริงๆแล้วในแบนด์แกปมันอยู่แล้วมันยังมีอิเล็กตรอนอยู่นะครับแต่อันนี้รายละเอียดมากเลยนะผมไม่อยากจะพูดเยอะเดี๋ยวมันจะหลุดประเด็นนะครับแต่ว่าเพื่อความบอกไม่ผิดก็คือว่า Fermi Energy ของวัสดุที่เป็นเซมิคอนดักเตอร์และพวกอินซูเลเตอร์นะครับมันจะอยู่ตรงกลางแบนด์แกปนะครับมันไม่อยู่ที่ขอบของenergy ของอิเล็กตรอนเหมือนที่เป็นเมทัลนะครับบอกไว้เฉยก่อนนะครับเพื่อความบอกไม่ผิดนั่นเองนะฮะโอเคแต่อันนี้ไม่ใช่ประเด็นนะแต่ว่าสิ่งที่เราคุยกันยังเหมือนเดิมนะฮะก็คืออิเล็กตรอนที่อยู่ข้างล่าง EF ไม่ช่วยในการนำไฟฟ้านะครับนะเพราะฉะนั้นที่0เคลวินนะครับคุณน่าจะพ อดึงตรรกะได้มาได้ก็คือว่าวัสดุไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามไม่นำไฟฟ้านะครับเพราะว่าอิเล็กตรอนไม่อยู่ข้างล่าง EF หมดเลยตั้งแต่ A B C D นะที่0เคลวินไม่มีอะไรนำไฟฟ้านะแต่ว่าที่อุณหภูมิห้องอย่างเช่นตอนนี้เป็นต้นนะครับมันมีพลังงานความร้อนเข้ามาเพราะฉะนั้นอิเล็กตรอน
ที่มันเคยอยู่ข้างล่างเฟอร์มี่มันสามารถที่จะได้รับพลังงานจากภายนอกแล้วก็ถูกกระตุ้นขึ้นไปอยู่ในพลังงานที่มันสูงกว่า EF ได้และอิเล็กตรอนพวกนี้มันจะช่วยในการนำไฟฟ้านะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเราพิจารณาที่อุณหภูมิห้องนะครับไอการอยู่บ้านของอิเล็กตรอนน่ะมันจะเปลี่ยนไปอิเล็กตรอนมันจะได้รับพลังงานขึ้นไปหลั่นล้าด้านบนด้านบนแปลว่าด้านบน EF นะครับโอเคเพราะฉะนั้นนะครับผมจะบอกว่าอย่างสมมติว่าใน A อย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดที่อุณหภูมิห้องนะครับการไปเป็นอิสระของอิเล็กตรอนเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมบอกว่าอย่างงี้อิเล็กตรอนเนี่ยนะครับมีอยู่ในบ้านที่ยังไม่เต็มเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันได้รับพลังงานเนี่ยมันสามารถขึ้นไปอยู่ในส่วนที่มันยังว่างอยู่ได้ง่ายๆเลยนะครับเพราะว่ามันก็แค่เดินไปก้าวเดียวก็ถึงส่วนที่มันว่างแล้วเพราะนั้นใน energy ของ A นะครับอิเล็กตรอนเนี่ยสามารถขึ้นไปเหนือ EF ได้ง่ายมากเพราะว่าบ้านมันไม่เต็มนะครับผมจะบอกว่ามันง่ายนะครับโอเคเห็นว่าง่ายนะครับถามว่าง่ายเพราะอะไรนะครับง่ายเพราะว่าบ้านเดิมเนี่ยมันมีที่ว่างอยู่เห็นไหมฮะเหมือนคุณอยู่บ้านมันมีที่ว่างคุณก็ไปอยู่ในส่วนที่มันว่างได้ง่ายนะครับพอดีในส่วนที่ว่างเนี่ยเราถือว่าคุณช่วยนำไฟฟ้าแล้วนะครับนะเพราะนั้นวัสดุพวกนี้นะครับก็จะเป็นวัสดุที่ว่าที่อุณหภูมิห้องเนี่ยมันจะมีจำนวนของอิเล็กตรอนอิสระเนี่ยที่มากเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็คือโลหะเช่นคอปเปอร์เป็นต้นใช่ไหมฮะคอปเปอร์ก็คือสิ่งที่นำไฟฟ้าถูกไหมเพราะเราใช้ทำสายไฟถูกไหมก็คือมันมีจำนวนอิเล็กตรอนมากถามว่าทำไมก็เพราะว่าโครงสร้างพลังงานของมันเนี่ยวาเลนซ์แบนเนี่ยมันไม่เต็มไงอันนี้คือคำตอบนะว่าทำไมอิเล็กทำไมโลหะถึงนำไฟฟ้านะครับเป็นคำตอบที่ยาวมากนะทีนี้เรามาดูนะครับโลหะอย่างเช่นแมกนีเซียมนะฮะแมกนีเซียมเนี่ยนะครับอิเล็กตรอนเนี่ยบ้านเดิมมันเต็มนะใช่ไหมที่เราเขียนไว้บ้านปัจจุบันเต็มนะครับแต่การที่มันไม่มีแม่น้ำแปลว่าบ้านถัดไปมันก็อยู่แค่ก้าวถัดไปเช่นเดียวกันอิเล็กตรอนนะฮะจากที่มันเคยเต็มเนี่ยมันสามารถกระโดดขึ้นไปในอยู่ในบ้านที่ว่างข้างบนได้นะครับเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้สามารถที่จะไปเป็นอิสระได้ง่ายนะครับง่ายเพราะว่ามันไม่มีแม่น้ำนะครับหรือว่าจะเขียนว่ามีบ้านว่างติดกันนะครับสามารถไปในบ้านว่างได้ง่ายเพราะฉะนั้นมันก็จะฟรีช่วยนำไฟฟ้าที่อุณหภูมิห้องจำนวนฟรีอิเล็กตรอนก็มีมากเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นตระกูลโลหะนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบ A หรือแบบ B มีจำนวนอิเล็กตรอนมากอิเล็กตรอนสามารถเป็นอิสระได้ง่ายนะครับเรามาดูตระกูลที่เป็นเซมอินซูเลเตอร์บ้างนะครับนะอินซูเลเตอร์คือฉนวนถูกไหมฮะเพราะนั้นคุณต้องเอ็กซ์เพคว่าอิเล็กตรอนมันจะยากนะทีนี้มันจะยากเพราะอย่างนี้ครับก็คืออิเล็กตรอนนะครับเวลามันได้รับพลังงานนะฮะข้อแม้ก็คือว่ามันห้ามได้รับพลังงานแล้วมันไปตกในแม่น้ำเพราะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าผมมีอิเล็กตรอนอยู่ตรงนี้ผมบอกว่าผมให้พลังงานนิดเดียวนะฮะมันตกในแม่น้ำมันบอกไม่ไปว่ะนะฮะขออยู่ที่เดิมดีกว่าการที่มันจะไปหลั่นล้าไปพาร์ตี้ด้านบนได้คุณจะต้องได้รับพลังงานมากระดับหนึ่งถึงจะไปพาร์ตี้ข้างบนได้คุณต้องข้ามแม่น้ำไปให้ได้นะเพราะนั้นโอกาสที่อิเล็กตรอนมันจะข้ามไปได้มันมีไม่เยอะนะครับแล้วก่อนจะไปไกลกว่านี้ผมขอบอกก่อนว่าถ้าเป็นอินซูเลเตอร์มันมีแบนด์แกปหรือมีแม่น้ำที่กว้างเนี่ยการไปเป็นอิสระของอิเล็กตรอนเนี่ยบอกว่ายากไม่ใช่ยากธรรมดายากมากนะครับยากมากเพราะว่าคุณมีแม่น้ำกั้นโอเคคุณต้องได้รับพลังงานเยอะเพียงพอคุณถึงจะข้ามแม่น้ำไปได้ไม่งั้นมันไม่ไปนะฮะมันบอกว่าตกกลางแม่น้ำไม่เอานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณมีลักษณะแบบนี้แม้กระทั่งที่อุณหภูมิห้องอิเล็กตรอนส่วนใหญ่ก็ขออยู่ที่เดิมดีกว่านะฮะไม่ไปปาร์ตี้กันนะฮะเพราะนั้นฟรีอิเล็กตรอนที่อุณหภูมิห้องก็จะน้อยมากเช่นเดียวกันOkay. ด้วยลอจิกเดิมนะครับอันนี้ถ้าเกิดเราพอเข้าใจลอจิกตรงนี้แล้วลอจิกของเซมิคอนดักเตอร์ก็ไม่ได้ต่างกันมากก็คือว่าอิเล็กตรอนที่อยู่ในบ้านเดิมมันก็บอกว่ามันก็อยากไปเป็นมันก็อยากไปพาร์ตี้นะครับแต่ว่าหมายถึงว่า
แต่ว่าพอดีแม่น้ำไม่ได้กว้างมากมันก็สามารถจะกระโดดขึ้นไปได้ง่ายกว่าแต่ก็ไม่ได้ง่ายที่สุดเหมือนกับโลหะโลหะนี่คือไปได้เลยไม่ต้องมีอะไรแต่อันนี้ก็ยังพอมีตัวกั้นบ้างเพราะนั้นเราก็เขียนว่ายากปานกลางก็ได้นะครับโดยที่นะครับก็คือมันยากปานกลางเพราะว่ามันก็ยังมีอะไรกั้นอยู่นะฮะมันมีแม่น้ำแคบๆกั้นนะครับแล้วก็นะครับพอมันยากปานกลางนะฮะจำนวนนะฮะโอกาสแล้วกันนะที่อิเล็กตรอนมันจะข้ามขึ้นไปหลั่นลาข้างบนได้นะฮะก็มีปานกลางเพราะนั้นเราก็บอกว่าจำนวนปานกลางนะครับโอเคเนาะเพราะนั้นตรงเนี้ยนะครับมันก็จะไปสัมพันธ์เนาะกับหน้าที่ผมเคยบอกไว้ก็คือหน้าประมาณแถวๆโทรหน้าเดี๋ยวกลับมานะหน้านี้นะหน้าเนี้ยนะครับมันบอกถึงว่าการนำไฟฟ้าเนาะ electrical conductivity นะฮะถ้าเป็นคอนดักเตอร์เยอะมากนะเซมิคอนดักเตอร์ปานกลางแล้วก็ถ้าเป็นอินซูเลเตอร์น้อยมากนะตรงเนี้ยมันจะสัมพันธ์กับจำนวนอิเล็กตรอนที่อิสระนั่นเองนะครับโอเคนะเพราะนั้นหน้านี้ผ่านไปประมาณ40นาทีนะฮะก็เพื่อจะตอบคุณนะเพราะนั้นหลังจากนี้คุณตอบได้แล้วนะครับว่าทำไมโลหะถึงนำไฟฟ้านะครับถึงแม้ว่าคำตอบจะยาวมากนะแต่คุณต้องตอบได้นะครับไม่ใช่ตอบแค่ว่าก็เพราะนำไฟฟ้าไงไม่ใช่นะคุณต้องตอบว่าเพราะมันมีจำนวนอิเล็กตรอนเยอะที่อุณหภูมิห้องฟรีอิเล็กตรอนนะฮะอ่ะเพราะนั้นเพื่อจะสรุปนะฮะตรงนี้ให้มันชัวร์ๆอีกนิดนึงนะฮะผมก็มาหน้านี้นะครับหน้านี้ไม่มีอะไรมากหลังจากนี้สบายขึ้นแล้วนะครับสรุปให้ฟังเฉยๆนะครับเพราะนั้นหน้านี้นะครับก็คือตัวอย่างของโครงสร้างพลังงานของอิเล็กตรอนโครงสร้างแถบพลังงานของอิเล็กตรอนในตัวนำไฟฟ้าเช่นโลหะนะครับอย่างตรงนี้เขาบอกว่านะครับที่ศูนย์เคลวินนะครับนะครับแล้วก็อาจจะไม่ใช่โอเคนะฮะ0เควินนะ0เควินนะครับแล้วก็อย่างอันนี้ก็คืออย่างเช่นที่อุณหภูมิห้องอะไรอย่างนี้เนาะ273เควินนะครับตรงนี้นะครับอาจจะเป็นวาเลนซ์แบนด์นะเพราะนั้นถ้าเกิดผมจะเอามาโยงกับรูปที่คุณเห็นคราวที่แล้วตรงเนี้ยทั้งหมดเลยเนี่ยอันนี้คือวาเลนซ์แบนด์อันนี้อาจจะเป็นประเภท A ใช่ไหมประเภท A ก็คือบ้านที่อยู่นอกสุดเนี่ยมีอิเล็กตรอนไม่เต็มใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นมันมีที่ว่างอยู่ด้านบนอิเล็กตรอนที่อุณหภูมิห้องนะครับมันได้รับพลังงานความร้อนมันก็สามารถที่จะจัมป์ขึ้นไปหลั่นล้าด้านบนได้อิเล็กตรอนที่อยู่เหนือเฟอร์มีเอเนอร์จีเราถือว่าช่วยในการนำไฟฟ้าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นโมเดลของตระกูลคอนดักเตอร์นะครับสรุปอีกครั้งหนึ่งเพื่อความชัวร์นะครับก็คือว่าเราบอกว่าในโมเดลแบบนี้เนี่ยอิเล็กตรอนไม่มีอุปสรรคในการถูกกระตุ้นนะครับไม่มีอะไรมากั้นมันเลยนะครับโอเคนะครับพอมันไม่มีอุปสรรคเนี่ยนะฮะพอมีพลังงานความร้อนเข้ามาปุ๊บทุกตัวก็พร้อมที่จะออกไปโปรเทกันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดฟรีอิเล็กตรอนได้มากนะครับและมันก็แปลว่ามันนำไฟฟ้านั่นเองเข้าใจไหมครับแต่ประเด็นหน้านี้คือคำตอบคุณนะครับเวลาใครถามว่าทำไมโลหะถึงนำไฟฟ้าตอบประมาณนี้นะครับเหมือนเวลาคุณเรียนเทอร์โมไดนามิกเนี่ยคุณจะเรียนเทอร์โมไดนามิกคุณจะตอบได้ว่าทำไมน้ำต้องแข็งโดด้วยศูนย์องศาอะไรเงี้ยนะครับเทพขึ้นเนื้อเป็นคำตอบที่เทพขึ้นนะครับ อ่ะโอเคเพราะฉะนั้นผ่านไปนะครับต่อมานะฮะเรามาดูอีกหน้าหนึ่งอันนี้ก็สรุปในเรื่องของตัวอินซูเลเตอร์ฉนวนกับเซมิคอนดักเตอร์นะครับทั้งสองอันเนี่ยนะครับมันจะมีโครงสร้างคล้ายๆกันก็คือมีวาเลนซ์แบนด์ที่เต็มใช่ไหมฮะอันนี้คือวาเลนซ์แบนด์ที่เต็มใช่ไหมฮะมีแบนด์แกปใช่ไหมฮะแล้วก็มีบานว่างๆอยู่ด้านบนใช่ไหมฮะที่ศูนย์องศาอันนี้ก็คือที่ศูนย์เคลวินนะครับศูนย์เคลวินเนาะไม่ใช่โอเคนะครับแล้วก็ที่273เคลวินโอเคไหมครับที่ศูนย์เคลวินทุกตัวมันอยู่ที่ข้างล่างหมดนำไฟฟ้าไม่ได้ไม่ช่วยนะครับ
ถ้าอยากช่วยมันจะต้องจัมป์ขึ้นไปด้านบนให้ได้นะครับทีนี้เวลาจะจัมป์เนี่ยไม่ใช่จัมป์ธรรมดานะฮะคุณต้องได้รับพลังงานเพียงพอถึงจะจัมป์ขึ้นไปได้ถ้าได้รับพลังงานน้อยไปตกตรงกลางมันไม่ไปดีกว่านะครับเพราะนั้นถ้าเกิดผมจะสรุปให้ฟังในตระกูลของเซมิคอนดักเตอร์หรืออินซูเลเตอร์เราจะบอกว่านะครับอิเล็กตรอนเนี่ยมีอุปสรรคในการถูกกระตุ้นนะฮะนะครับไออุปสรรคตรงนี้ก็คือมีแบนด์แก็ปนี่แหละนะครับแล้วก็ไอ้กลไกของมันเนาะก็คือว่าอิเล็กตรอนเนี่ยต้องได้รับพลังงานเกินแบนด์แก็ปมันถึงจะขึ้นไปได้นะครับถึงจะเกิดฟรีอิเล็กตรอนได้ถึงจะเกิดความอิสระนะฮะโอเคไหมครับในอิเล็กตรอนต้องได้รับพลังงานเกินแบนด์แก็ปนะครับถึงจะอิสระได้นะครับนะเพราะนั้นด้วยข้อจำกัดตรงนี้เนี่ยมันทำให้วัสดุแบบนี้นะครับมันมีปริมาณฟรีอิเล็กตรอนเนี่ยน้อยนะครับหรือว่าผลกระทบของมันก็คือมันนำไฟฟ้าได้น้อยนะหรือจริงๆแล้วก็ถ้าเป็นฉนวนก็ไม่นำไฟฟ้าก็ไดโอเคก่อนจะไปจากหน้านี้นะครับผมขอเพิ่มอีกหนึ่งคอนเซปต์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะได้สบายก็คือว่าเวลาอิเล็กตรอนมันขึ้นไปเนี่ยนะอันนี้คือเฉพาะในเซมิคอนดักเตอร์หรือในอินซูเลเตอร์นะครับมันจะทิ้งสิ่งที่เหลือนะฮะสิ่งที่เหลืออยู่ของมันนะฮะก็คือความทรงจำเหมือนเราจากไปเรายังมีความทรงจำอยู่นะครับอันนี้ไม่เกี่ยวเลยนะแต่คล้ายๆกันนะครับก็คือว่ามันจะมีสิ่งที่เรียกว่าโฮลนะเห็นไหมมันมีโฮลอยู่นะมันมีหลุมนะภาษาเขาเรียกว่าหลุมนะครับก็คือที่ที่มันเคยอยู่แล้วกันเนาะแต่ว่าตรงนี้มันไม่ใช่ที่ที่เป็นพิกัดนะครับมันก็คือชั้นพลังงานอะไรบางอย่างที่มันเอมตี้นะครับแล้วปรากฏว่านะฮะไอโฮลหรือว่าไอหลุมตรงเนี้ยนะครับหรือที่ความทรงจำของอิเล็กตรอนที่เคยอยู่เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นอีกหนึ่งกลไกในการช่วยนำไฟฟ้าได้นะครับอันนี้เป็นคุณสมบัติพิเศษของตระกูลsemiconductor หรือว่า insulator นะครับในโลหะเราไม่มีคอนเซปต์ของโฮนะครับโครงสร้างมันต่างกันนะครับเพราะนั้นอันนี้รายละเอียดเนี่ยคงต้องไปเรียนควอนตัมเพิ่มนะครับแต่ว่าผมอยากจะทิ้งคอนเซปต์นี้ไว้ก่อนนะเพราะว่านี่เดี๋ยวได้ใช้คราวหน้าก็คือว่าการขึ้นไปหลั่นล้าของอิเล็กตรอนเนี่ยมันสามารถเกิดหลุมนะฮะหรือที่เขาเรียกว่าโฮในวาเลนซ์แบนด์เวลามีอิเล็กตรอนถูกกระตุ้นโอเคนะครับอันนั้นเรามีคอนเซปต์ของหลุมเนาะนะครับแล้วหลุมเนี่ยมันช่วยในการนำไฟฟ้าในคุณสมในวัสดุพวกนี้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมีเราจะพูดถึงมันคราวหน้านะแต่นี่ผมทิ้งไว้ก่อนแค่นี้เองนะโอเคนะครับ
หน้าสุดท้ายนะครับวันนี้เราอาจจะได้เลิกเร็วนะเป็นอีกวันหนึ่งที่ดีนะครับนะโอเคหน้านี้นะครับเป็นการเขาเรียกว่าดิสคัสกันนิดหนึ่งแล้วกันนะว่าถ้าเรามีปัจจัยภายนอกที่เปลี่ยนไปเนี่ยถามว่าการนำไฟฟ้านะครับอันนี้ของเฉพาะโลหะนะครับมันจะเปลี่ยนไปยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก่อนเราจะมาดูกราฟนี้นะฮะผมขอสรุปคอนเซปต์เป็นตารางให้คุณก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมานะน่าจะ make sense ขึ้นเพราะนั้นผมขอตาราง3ช่องหน่อยนะช่อง2อาจจะกว้างๆหน่อยนะครับโอเคผมขอหัวข้อนะฮะก็คือการเปลี่ยนแปลงนะครับมันมีกลไกอะไรและมันมีผลลัพธ์อะไรโอเคอย่างแรกนะครับที่เราจะมาดูกันก็คือการเพิ่มอุณหภูมินะครับอันนี้พูดถึงโลหะนะครับการเพิ่มอุณหภูมินะครับในโลหะเนี่ยมันก็จะอิเล็กตรอนก็จะมีพลังงานมากขึ้นใช่ไหมทุกตัวไอตัวที่มันยังไม่ได้ไปหลั่นล้ามันก็จะขึ้นไปหลั่นล้าด้านบนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเรียกว่าเกิดนะครับ free electron มากขึ้นนะครับซึ่งการเกิด free electron มากขึ้นนะครับมันจะหมายถึงว่าถ้าเกิดตามลอจิกก็คือมันก็มีตัวนำไฟฟ้าภาษาเขาเรียกพาหะนำไฟฟ้านะก็คือน่าจะช่วยในการนำไฟฟ้ามากขึ้นนะครับทีนี้มันอันนี้ไม่ใช่เอฟเฟกต์เดียวที่เกิดขึ้นนะครับพอดีมันมีอีกเอฟเฟกต์หนึ่งก็คือว่าแน่นอนอะตอมมันมีอิเล็กตรอนก็ต้องมีโปรตอนหรือว่าไอ้ส่วนที่มันอยู่ในนิวเคลียสใช่ไหมครับทีนี้ไอ้นิวเคลียสเนี่ยก็เกิดประเด็นก็คือว่าเขาเรียกว่าเกิดนะฮะการสั่นของนะครับทีนี้ผมจะพูดว่านิวเคลียสก็ได้แต่ว่าผมอยากจะเน้นว่ามันคืออนุภาคที่มีประจุบวกนะครับแล้วมันมีประจุแล้วกันเนาะนะเพราะฉะนั้นเราจะเรียกว่าอีออนนะฮะหรือไอออนก็ได้นะครับนะไอออนบวกแล้วกันเนาะก็คือพูดนึกถึงโปรตอนนั่นแหละนะในนิวเคลียสนั่นแหละนะครับเกิดการสั่นของอีออนบวกในโครงสร้างมากขึ้นนะครับทีนี้ประเด็นของตรงนี้คืออะไรนะครับคือนึกถึงประเด็นว่านิวเคลียสมันมีการสั่นของมันอยู่แล้วนะถ้าคุณเพิ่มอุณหภูมิมันก็สั่นแรงขึ้นเพราะมันมีพลังงานมากขึ้นนะครับทีนี้ประเด็นของมันก็คือว่าไอ้ปัจจัยที่2เนี่ยมันขัดขวางนะการเคลื่อนที่ของฟรีอิเล็กตรอนฮะโอเคมั้ยครับเพราะนั้นผมอาจจะไม่ได้ย้ำคอนเซปต์นี้คือผมแอบกักคอนเซปต์นี้ไว้นะครับก็คือว่าอิเล็กตรอนการนำไฟฟ้าของวัสดุเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้มีแค่จำนวนของฟรีอิเล็กตรอนนะฮะมันมีในเรื่องของความยากง่ายในการเคลื่อนที่นะฮะเพราะอย่าลืมนะครับว่าจริงๆแล้วกระแสไฟฟ้าก็คือการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนถูกไหมฮะถ้าคุณมีตัวอิเล็กตรอนเยอะเขาเรียกว่าคุณมีตัวพาหะนำไฟฟ้าเยอะโอเคดีละแต่ว่าถ้ามันไม่เคลื่อนที่ล่ะหรือมันเคลื่อนที่ยากนะครับผลลัพธ์ก็จะเหมือนกันก็คือมันไม่นำไฟฟ้าอยู่ดีนะครับเพราะนั้นมันจะต้องดูหลายปัจจัยนะครับเพราะนั้นปัจจัยแรกนะครับปัจจัยแรกนี่เหมือนจะช่วยให้นำไฟฟ้าได้มากขึ้นแต่ปัจจัยที่2เนี่ยเป็นปัจจัยที่ช่วยให้นำไฟฟ้าได้น้อยลงนะครับทีนี้คำถามก็คือว่าตัวไหนชนะนะครับปรากฏว่าตัวบนเนี่ยแพ้ครับตัวข้างล่างเนี่ยชนะนะครับ
นะเพราะนั้นเวลาคุณเพิ่มอุณหภูมิเนี่ยมันเกิดปัจจัย2อันพร้อมกันนะตัวหนึ่งจะช่วยให้นำไฟฟ้ามากขึ้นอีกตัวหนึ่งทำไฟฟ้าลดลงแต่ไอ้ตัวลดลงชนะเพราะนั้นผลลัพธ์ก็คือว่าถ้าคุณมีโลหะแล้วคุณไปเพิ่มอุณหภูมิมันจะนำไฟฟ้าลดลงครับโอเคไหมครับเพราะนั้นอันนี้คุณน่าจะไม่รู้ว่าเคยเห็นปรากฏการณ์นี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะอย่างเช่นอุณหภูมิเพิ่มนะครับความต้านทานของเสาไฟฟ้ามากขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นคอนเซปต์ที่ดูซับซ้อนนะครับอีก2อันจะไม่ยากประมาณไม่ยากแล้วนะที่เหลือจะชิวๆนะครับต่อมานะครับมีการเพิ่มสิ่งเจือปนครับนะครับหรือเขาเรียกว่า impurityนะครับนึกถึงตัวอย่างคลาสสิกทองแดงใช่ไหมฮะให้ถามทองแดงเนี่ยคุณรู้ไหมว่ามันมีหลายเกรดนะครับมันมีเกรดบริสุทธิ์เป็นทองแดงที่แบบ 99.99% เอาออกซิเจนออกไปกับทองแดงที่มันไม่บริสุทธิ์ถามว่าสายไฟฟ้าควรจะเป็นทองแดงบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์อันนี้ก็คือปัจจัยตรงนี้นะครับทีนี้ผมบอกคุณก่อนว่าเวลาใส่สิ่งเจือปนเข้าไปเนี่ยนะครับสิ่งเจือปนนะครับมันจะขัดขวางการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะครับโอเคสิ่งเจือปนขัดขวางการเคลื่อนที่ของฟรีอิเล็กตรอนนะเพราะนั้นถ้าลอจิกนี้แปลว่าถ้าคุณทำให้โลหะมันบริสุทธิ์น้อยลงนะครับมันก็จะนำไฟฟ้าลดลงโอเคไหมครับเพราะนั้นตอบคำถามเมื่อกี้เนาะนะครับถามว่าโลทองแดงเกรดแบบไหนควรจะมาทำสายไฟฟ้าควรจะเป็นทองแดงบริสุทธิ์นะเพราะนั้นอย่างทองแดงเนี่ยมีเกรดที่ใช้ทำสายไฟฟ้ามีเกรดที่ทำใช้ท่อแอร์หรือทำพวกคานทำเสาทำอะไรอย่างนี้ไม่เหมือนกันนะฮะความบริสุทธิ์ต่างกันโอเคไหมครับโอเคที่หมดนะครับขออีกหนึ่งโรนะครับต่อมานะครับเพิ่มการเสียรูปนะครับนะครับการเพิ่มการเสียรูปแปลว่าอย่างเช่นคุณเอาทองแดงนะครับไปยืดให้กลายเป็นหมายถึงว่าไปดึงให้มันเป็นท่อยาวขึ้นหรือว่าไปดึงให้มันเป็นแผ่นที่บางลงอันนี้เขาเรียกว่าการเสียรูปภาษาเขาเรียก deformation นะนะเป็น process ปกตินะฮะเวลาคุณมีโลหะคุณอยากจะขึ้นรูปอ่ะภาษามันคือการเสียรูปมันคือการเสียรูปแบบถาวรอ่ะหรือว่าถ้าเกิดคุณจะโยงไปบทที่แล้วมันคือ plastic deformation นะครับจริงๆแล้วเพื่อความครบถ้วนนะผมเขียนว่า plastic deformation ก็ได้นะครับจริงแล้วเขียนดีๆดีกว่านะฮะตรงนึงเขียนว่า plastic deformation ดีกว่าเนาะนะมันคือการเสียรูปแบบถาวรนี่แหละนะครับเวลาคุณเอาทองแดงไปดึงให้กลายเป็นเส้นยาวๆนะฮะเป็นทำเป็นท่อทำให้เป็นแผ่นเนี่ยมันเกิดความเค้นนะฮะพวกนี้นะฮะความเค้นก็คือคุณกระทำอะไรเข้าไปในวัสดุเนี่ยนะครับไอ้ความเค้นที่เกิดขึ้นนะครับมันก็จะขัดขวางการเคลื่อนที่นะครับของฟรีอิเล็กตรอนนะครับเพราะนั้นลอจิกเดียวกันนะครับเวลาคุณเอาโลหะไปยืดไปดึงไปทำให้เป็นท่อไปทำอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะสูญเสียคุณสมบัติการนำไฟฟ้าไปนะฮะเ
นำไฟฟ้าลดลงโอเคนะครับเพราะนั้นด้วยคอนเซปต์3อันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเช็คกราฟหน่อยซิว่ามันเมคเซนส์หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมขยายให้นิดนึงก่อนนะครับโอเคกราฟนี้นะครับแกน y นะครับคือ electrical resistivity นะครับนะความต้านทานนะครับเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรนะสภาพต้านทานไม่ใช่ความต้านทานนะสภาพต้านทานเป็นคุณสมบัตินะครับทีนี้ยิ่งเยอะแปลว่าไม่นำไฟฟ้านะครับนะยิ่งน้อยแปลว่านำไฟฟ้าถูกไหมฮะลองดูแกน x อุณหภูมิถูกไหมฮะเพราะนั้นเกิดอะไรขึ้นนะครับอย่างดูเส้นเหลืองก็ได้เห็นไหมครับถ้าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นสภาพต้านทานก็เพิ่มขึ้นแสดงว่าอย่างเช่นตรงนี้อันนี้ก็คือทองแดงคุณเพิ่มอุณหภูมิทองแดงนำไฟฟ้าได้ลดลงนะจ๊ะอันนี้เอฟเฟกต์แรกเนาะนะครับเอฟเฟกต์ที่สองอิมพิวริตี้ใช่ไหมครับคุณบอกว่าคุณมีทองแดงบริสุทธิ์ที่บอกว่าเอาไว้ทำสายไฟกับคุณมีทองแดงที่เอาไว้ทำท่อนะครับเห็นไหมทองแดงบวกนิกเกิลมันมีสารเจือปนสังเกตว่าความต้านทานต่างกันนะครับ by the way เขาใส่นิกเกิลเข้าไปนี่คือมันเพิ่มความแข็งแรงนะครับไม่ได้ใส่เล่นๆนะครับนะมันใส่แล้วมันดีขึ้นในด้านอื่นแต่ว่าในด้านความนำไฟฟ้ามันแย่ลงนะครับอันนี้ก็คือเอฟเฟกต์ที่สองนะครับเอฟเฟกต์ที่สามก็คือตรงนี้นะครับเส้นเขียวนะฮะเส้นเขียวล่างคือทองแดงที่ยังไม่ได้ถูกรีดนะครับถูกดึงอะไรเงี้ยนะฮะแล้วเส้นประตรงนี้คือทองแดงที่ถูกรีดหรือเขาเรียกว่าดีฟอร์มนะครับตรงนี้จะเป็นตัวที่บอกว่าความต้านทานมันก็เพิ่มขึ้นแสดงว่ามันนำไฟฟ้าได้ลดลงเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือเอฟเฟกต์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโลหะนะครับส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นจากพวกการทำการผลิตนั่นแหละนะครับง่ายๆนะโอเคนะครับวันนี้รวดเร็วนะครับยังไงก็ขอให้สนุกสนานนะครับสวัสดีครับ